ีนอิหร่านเกาหลีเหนือถ้าแพ็กกันได้ใน4ชาตินี้นะคะกำลังหรือว่าศักดิ์สงครามเนี่ยสู้กับอเมริกาหรือนาโต้ได้ไหมคะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยทหารรัสเซียมีล้าน3แสนพอไปเจอถ้าทหารนาโต้เนี่ยไป5ล้านกว่าเลยนะมันรถถังเนี่ยใกล้เคียงกันอื่นกับคันรถพุ่งเกาะรัสเซีย 50,000 อย่างเงี้ยถ้าเป็นนาโต้รวมกันล้านคันเลยนะเหมือนหัวลบนิวเคลียร์ที่รัสเซียมีอยู่เนี่ยถึง 5,000 ตกหัวเนี่ยแต่ถ้ามาเทียบยูเครนน้อยมากเลยแต่ถ้าเป็นของนาโต้ไม่ได้ต่างกันเลย 5,000 กว่าถ้ารัสเซียกับยูเครนจะสบายๆแต่ถ้ารัสเซียเจอกับนาโต้เนี่ยเหนื่อยมันต่างกันที่ของพันธมิตรทั้งแนวร่วมทั้งตัวนาโต้เองที่จะสนับสนุนยูเครนเนี่ยมันได้เปรียบกว่าเพราะมันใกล้ไงเมื่อมหาอำนาจหลายๆประเทศหรือว่าผู้ที่มีอำนาจการรบเขาเริ่มรวมตัวกันแล้วมีฝ่ายตรงข้ามอย่างอเมริกาอย่างนาโต้เนี่ยมันก็ดูเหมือนพร้อมเผชิญหน้ามันมีความรู้สึกพร้อมแล้วมันทำให้เรียกว่าว้าวุ่นไปทั้งโลกเพราะถ้าพูดถึงนาโต้มันทุกคนก็ไปนึกถึง EU สหภาพยุโรปอย่างเงี้ยอย่างไรก็ภาพใหญ่ก็กระเทือนแต่ถามว่าในภาพใหญ่ของโลกไม่ว้าวุ่นหรือว้าวุ่นแน่นอนค่ะแต่ฝั่งของจีนรัสเซียเนี่ยนะคะนอกจากซ้อมรบกันณขณะเดียวกันมันมีข่าวเรื่องของเกาหลีเหนือนะคะเสริมเสียภาพอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาด้วยนะคะมาในช่วงที่ไล่เลี่ยกันพอดีนะคะมันเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าคะเรื่องของฝั่งเกาหลีเหนือที่เขาขยับตัวเกาหลีเหนือเนี่ยใช้จังหวะนี้ทุกทีนะครับแล้วเขาจะขยับทุกทีนะครับแล้วก็ซ้อมรบอยู่นะซ้อมรบจนญี่ปุ่นก็เสียวสันหลังอยู่นั่นนะแต่ว่าก็ยอมรับจริงว่าเขาจะไม่มีการใช้กองกำลังออกมาไงฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของยุทโธปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์แต่ถือว่าจริงๆแล้วไม่ว่าขีปนาวุธอะไรของเขาเนี่ยนะก็ถือว่าสมรรถนะมันใช้ได้นะมันก็โอเคแต่ตอนเนี้ยเขาก็จะใช้ลักษณะว่าการส่งกำลังมากกว่าคือแบบเนี้ยตอนเนี้ยในสงครามรัสเซียยูเครนเขาก็ส่งกระสุนเข้าไปให้รัสเซียเป็นหลักไม่ว่าจะปืนเล็กแล้วก็ปืนใหญ่ต่างๆซึ่งก็ถือว่าถ้าจะเป็นตัวหลักด้วยเหมือนกันนะในการส่งเรื่องกระสุนให้กับรัสเซียใช่ครับผมครับแล้วอาวุธของเกาหลีเหนือขนาดนี้นะครับมีศักยภาพขนาดไหนนะคะในเมื่อสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาดูซุ่มพัฒนาอาวุธแล้วก็คือยังไม่ได้เห็นการนำไปใช้ที่ไหนนะคะแต่ว่าได้ยินอยู่ตลอดนะคะว่าเขาพัฒนาทั้งนิวเคลียร์แล้วก็พัฒนาทั้งการรบอื่นๆด้วยค่ะแล้วสังเกตไหมเขาก็จะมีภาพในการซ้อมรบมีภาพในการจัดกองกำลังเดินเนี่ยแต่ตรงเนี้ยทุกคนก็ไม่เคยเห็นศักยภาพจริงแล้วแม้กระทั่งการซ้อมมันก็โอเคมันก็ยิงเป้าหมายทางอากาศนะต่างๆเนี่ยมันยังไม่มีการไปทำลายล้างแต่มันเป็นลักษณะเชิงป้องปรามตลอดอะว่าเขามีนะและไอ้สิ่งภาพที่โชว์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆปริมาณมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สมรรถนะแค่ไหนแต่ในเรื่องการใช้สงคราม IO ปฏิบัติการข่าวสารป้องปรามเนี่ยก็ถือว่าเขาเก่งเขาทำให้ทางนั้นหวาดหวั่นอยู่ตลอดเวลาทางในภูมิภาคทะเลจีนใต้ทางญี่ปุ่นทางไต้หวันก็ตามนะทางนั้นเนี่ยจะว้าวุ่นหวาดหวั่นเพราะกลัวการสนับสนุนกับระหว่างจีนกับเกาหลีเหนืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเพราะว่าเกาหลีใต้ไม่ต้องพูดถึงมันก็เผชิญกันอยู่แล้วนะครับต้องมีความพร้อมแล้วก็มันก็แปลกนะเกาหลีเหนือนี่ก็ซ้อมรบบ่อยจริงๆมันก็ประเทศก็มีปัญหาเศรษฐกิจแต่การเรื่องซ้อมรบเพื่อป้องปรามเนี่ยก็ทำจริงๆแต่ว่ามันยังไม่มีใครเห็นศักยภาพที่แท้จริงของไออาวุธนั้นที่จะเอามาทำลายกับข้าศึกแต่มีการแต่โชว์ในการซ้อมรบให้เห็นเท่านั้นใช่ครับเพราะว่าทางอเมริกาทางชาติตะวันตกเนี่ยประมาทเกาหลีเหนือได้หรือเปล่าคะคือเขาจะมีไพ่ที่อยู่ในมือไหมหรือว่ากระทั่งที่บอกว่าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็มีการเสริมศักยภาพมาตลอดเนี่ยอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะคะหรือว่าตัวเสริมให้กับรัสเซียอย่างมีนัยสำคัญก็ได้นะใช่เพราะทางสหรัฐเนี่ยเขาไม่เคยประมาทถ้าประเทศไหนที่มีศักยภาพที่มันผลิตอาวุธเชิงนิวเคลียร์ได้เนี่ยประมาทไม่ได้เลยจะเล็กจะใหญ่จะกลางจะใกล้จะไกลไม่ได้เลยเพราะว่ามันสามารถไปต่อยอดกันได้ถ้าตัวเองทำต่อไปได้มันก็ไปเสริมพลังต่อยอดกันได้
ความร่วมมือกันได้สมมุติเช่นเกาหลีเหนือไปร่วมมือกับอิหร่านอิหร่านมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วก็ไปต่อยอดกันได้หรือแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีกันได้อันนี้ต้องระมัดระวังถือว่าเขามีศักยภาพในการทำอาวุธนิวเคลียร์ได้นี่เป็นอันตรายหมดฉะนั้นโลกถึงจะต้องพยายามแจ้งเตือนไงเฮ้ยให้มีการควบคุมไงมันก็เหมือนได้ระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีไม่ฟังกันละก็ต่างฝ่ายต้องการจะสร้างศักดิ์สงครามมาเพื่อป้องปรามกันนะครับแต่ถามว่าอันนี้ประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าเขามีขีดความสามารถจริงและเขาก็ค่อนข้างทุ่มเทและมีการพัฒนาต่อเนื่องเศรษฐกิจประเทศจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ทางการทหารต้องแข็งแรงไว้นะจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวใช่ครับค่ะคือถ้าประเมินแล้วนะคะถ้าฝั่งของพันธมิตรของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอิหร่านหรือว่าเกาหลีเหนือก็ตามนะคะคือถ้าแพ็กกันได้ใน4ชาตินี้นะคะกำลังหรือว่าศักดิ์สงครามเนี่ยสู้กับอเมริกาหรือนาโต้ได้ไหมคะก็ยังถ้าจีนมารวมด้วยสิสู้ได้แต่ถ้าเป็นแค่เกาหลีเหนือนะก็ยังไงก็ไม่ได้เพราะว่านาโต้เนี่ยที่เผชิญกับรัสเซียเนี่ยถ้ากลับแค่อะไรนะถ้าแค่กับไอ้นั่นก็สบายสบายถ้ารัสเซียกับยูเครนสบายสบายแต่ถ้ารัสเซียเจอกับนาโต้เนี่ยเหนื่อยแต่ถ้ามีจีนมาเนี่ยอาจยังอีกเรื่องแต่อย่างว่าภูมิรัฐศาสตร์มันไม่เอื้องอ่ะมันต่างกันที่ของพันธมิตรทั้งแนวร่วมทั้งตัวนาโต้เองที่จะสนับสนุนยูเครนเนี่ยมันได้เปรียบกว่าเพราะมันใกล้ไงจริงไหมมันติดอยู่ด้วยภูมิภาคเดียวกันจีนมันต้องข้ามมามันไกลฉะนั้นไอ้รัสเซียเนี่ยเผชิญตรงเนี้ยไม่ง่ายแต่ว่ากับยูเครนนะจริงแต่ถ้าเผชิญกับที่ว่านาโต้เนี่ยไม่ง่ายเลยที่เราบอกอะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยทหารรัสเซียมีล้าน3แสนพอไปเจอถ้าทหารนาโต้เนี่ยไป5ล้านกว่าเลยนะอย่างเงี้ยมันจะมันรถถังเนี่ยใกล้เคียงกัน10,000กว่าคันรถหุ้มเกาะรัสเซีย 50,000 อย่างเงี้ยถ้าเป็นนาโต้รวมกันล้านคันเลยนะคนละเรื่องเลยแต่ถ้ากับยูเครนโอเครัสเซียก็ตัดของความเหนือกว่าแต่ขณะเดียวกันถ้าจีนมันจะมาเคลื่อนย้ายเอารถทุ่งเกาะอะไรเรือรบต่างๆมันเป็นไปไม่ได้มันก็มาลักษณะนี้แหละก็ต้องเป็นกระสุนเป็นขีปนาวุธนะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีจำกัดเหมือนหัวรบนิวเคลียร์ที่รัสเซียมีอยู่เนี่ยถึง 5,000 กว่าหัวเนี่ยแต่ถ้ามาเทียบยูเครนน้อยมากเลยแต่ถ้าเป็นของนาโต้ไม่ได้ต่างกันเลย 5,000 กว่าหัวใกล้เคียงกับรัสเซียเลยอย่างเงี้ยครับฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าจีนเขาจะเป็นเรื่องกองกำลังมาไม่ได้ข้อจำกัดในการที่เรียกการเคลื่อนย้ายอ่ะมันมีปัญหาหมดไม่ว่าจะมาทางอากาศไม่ว่าจะมาทางเรือต่างๆเนี่ยมันไม่เอื้อที่เขาจะมาได้แบบรวดเร็วฉะนั้นเขาก็เพราะไอ้ภูมิรัฐศาสตร์มันไม่เกื้อกูลกันฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะเป็นข้อจำกัดแต่ว่าการสนับสนุนทางอ้อมนี่ไงคือทางเงินทองอะไรเนี่ยเพื่อให้เกิดการหล่อเลี้ยงแล้วก็ให้อุปกรณ์ที่ให้รัสเซียไปประกอบในการทำอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยน่าจะเน้นน้ำหนักทางนั้นมากกว่าใช่ครับแต่การแพ็กกันคือการยืนยันความแข็งแกร่งของฝ่ายรัสเซียจีนอิหร่านเกาหลีเหนือนะคะหรืออาจจะมีพันธมิตรเพิ่มเติมก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างสะท้อนถึงความตึงเครียดของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในระดับโลกหรือเปล่าคะคือเราหวาดกลัวเรื่องของสงครามโลกนะคะแม้มันจะยังไม่เกิดแต่ว่าเมื่อมหาอำนาจหลายๆประเทศหรือว่าผู้ที่มีอำนาจการรบเขาเริ่มรวมตัวกันแล้วมีฝ่ายตรงข้ามอย่างอเมริกาอย่างนาโต้เนี่ยมันก็ดูเหมือนพร้อมเผชิญหน้าอันนี้ใช่เลยมันมีความรู้สึกพร้อมแล้วมันทำให้เรียกว่าว้าวุ่นกันไปทั้งโลกเพราะถ้าพูดถึงนาโต้มันก็ทนก็ไปนึกถึงEUสหภาพยุโรปอย่างเงี้ยยังไงก็ภาพใหญ่ก็กระเทือนเพียงแต่ไม่ไปกระเทือนในภูมิภาคทางสหรัฐแน่แต่แน่นอนเมื่อสหรัฐเองเนี่ยต้องมายุ่งกับการสงครามทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจในทางสหรัฐเหมือนกันยกเว้นคนที่ไปค้าขายกับอเมริกาในเรื่องการป้องกันประเทศก็อีกเรื่องนึงแต่ทางด้านอื่นเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบแต่ทางยุโรปเนี่ยถ้ามาสารวนอยู่กับสงครามตรงเนี้ยไอ้ประเทศอื่นที่จะทำมาหากินเนี่ยก็กระทบหมดเนี่ยเหมือนประเทศไทยตอนเนี้ยถึงว้าวุ่นไปหมดจะไม่ว่าสมรภูมิไหนเนี่ยมันก็มากระทบเราหมดใช่ไหมเพราะว่าในทางบกอ้าวในทางทะเลเหมือนกันก็จะเกี่ยวข้องอีกในหน้าน้ำไหนที่จะเกิดมีการยุทธต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายของเรือที่พาณิชย์ที่จะทำมาหากินอีกฉะนั้นถ้ามหาอำนาจขยับเมื่อไหร่เนี่ยมันยุ่งทุกที่หมดแล้วตอนนี้มหาอำนาจก็มันคนละที่กันเลยสหรัฐก็อยู่ที่นึงรัสเซียที่นึงจีนก็อยู่ที่นึงอิหร่านที่นึงอย่างเงี้ยแต่ถามว่าในภาพใหญ่ของโลกไหมว้าวุ่นว้าวุ่นแน่นอนใช่ครับ
ค่ะแต่คือถ้าเทียบศักดิ์สงครามนะคะระหว่างสองฝั่งอเมริกานาโต้นะคะแล้วก็อีกฝั่งก็คือรัสเซียจีนเกาหลีเหนืออิหร่านเนี่ยเทียบแล้วเนี่ยความแข็งแรงหรือว่าคือความแข็งแกร่งของแต่ละจุดเนี่ยได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันยังไงคะถ้าเราเทียบนะยังไงศักดิ์สงครามถ้ามาทางสมรภูมิไอ้ยูเครนรัสเซียเนี่ยชัดเจนเลยยังไงนาโต้ได้เปรียบอยู่แล้วแต่เรื่องที่จะมาลบแตกหักคงไม่หรอกแต่ที่รัสเซียจะคิดว่าไปจัดการยูเครนได้นี่ไม่ยังไงก็ไม่มีทางแล้วก็ถึงแม้ยูเครนยังไม่ยกระดับเป็นนาโต้แต่การยันหลังเนี่ยของนาโต้เนี่ยมันแข็งแรงมากนะแล้วก็สหรัฐก็เต็มที่ฉะนั้นตรงเนี้ยภูมิภาคเนี้ยรัสเซียก็ไม่ได้หรอกเพราะตรงเนี้ยพอคนเริ่มเห็นการใช้ยุทธศาสตร์นะครับการชิงการยึดพื้นที่เนี่ยและมีการเปิดยุทธการลักษณะเนี้ยมันเป็นสิ่งบอกเหตุไกลๆเหมือนกันนะว่าการลบอันเนี้ยบางทีมันมีแนวโน้มที่จะต้องมาเป็นการพูดคุยแล้วหยุดยิงกันนะหยุดยิงเพราะหยุดยิงเนี่ยก็จะมีดุลของการยึดพื้นที่อ่ะทำให้คุยกันได้ไอ้เอาอันนี้คืนมาแล้วฉันคืนอันนั้นอ่ะเอานี้คืนมาแล้วฉันคืนอันนั้นแต่ถ้าไม่มีอยู่เนี่ยนะยูเครนเหนื่อยเลยรัสเซียยังไงก็ไม่ถอยฉันยึดไว้แล้วอ่ะเธอยึดข้างล่างฉันยึดข้างบนอ่ะมีอะไรไหมอ่ะถ้าเจรจาแต่ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งบอกเหตุเหมือนกันนะว่าไอ้การยึดอันเนี้ยมันอาจจะไปคล้ายๆว่าใกล้สู่การพูดคุยที่จะมีการหยุดยิงกันแต่เมื่อมีการหยุดแน่นอนมันก็ต้องมีการเจรจาเพื่อคืนพื้นที่ที่ถูกยึดครองกันฉะนั้นยูเครนก็ถึงต้องเร่งรุกแต่ว่าเนี่ยคล้ายๆว่านาโต้หรือสหรัฐเองเนี่ยคือไม่มาพูดว่าให้รุกแต่จริงๆเนี่ยมันเหมือนต้องรับรู้กันเพราะมันเป็นแง่ทางยุทธศาสตร์เพื่อให้เขาไปเป้าหมายนั้นแล้วตัวเองไม่ได้ส่งกองกำลังไปด้วยนี่แต่ว่าสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์งบประมาณต่างๆตรงเนี้ยแต่มันก็เป็นการเอื้อเราจะไม่ตะโกนออกมาต่อสาธารณะว่าเอ้ยบุกไปเลยเพราะเราจะได้ยึดพื้นที่แล้วตอบไม่มีการพูดแต่รูปการแบบเนี้ยทางยุทธการแบบเนี้ยนะครับทางทหารเขามองละเอ้ยไอยุทธศาสตร์ที่ไปชิงยึดพื้นที่เนี่ยแล้วเอายุทธการเดินไปตรงเนี้ยนะปุ๊บทำอากาศก่อนกองกำลังภาคพื้นเข้าไปแล้วไปอยู่ในพื้นที่ได้เนี่ยแสดงว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งบอกเหตุแล้วล่ะว่ากรณีที่มีการพูดคุยปุ๊บมันจะหาจุดลงตัวได้เพราะว่าจะต้องแลกพื้นที่และคืนกันใช่ครับผมครับค่ะแต่ว่าคือยังไม่ได้ถึงขั้นน่ากลัวใช่ไหมคะว่าคือต่างฝ่ายต่างแพ็กกันแล้วจะมาทำสงครามเผชิญหน้าคือสุดท้ายมันจะนำไปสู่เรื่องของการที่ประกาศความแข็งแกร่งแล้วก็ใช้จุดนั้นมาต่อรองในโต๊ะเจรจาอันนั้นล่ะปลายทางน่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าความใหญ่โตของรัสเซียนาโต้ก็ไม่ลุกไปที่จะไปยึดอยู่แล้วนะครับไอ้รัสเซียจะลุกมาเนี่ยเหมือนจะยูเครนมันไม่ใช่เพราะมันยันตึกเดียวมันมาเจอโปแลนด์อยู่ข้างหลังมาเจอโรมาเนียมาเจอมันไม่ได้